เชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์สุชนนะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนมัตถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะตามเช่นเคยเราก็ได้มาพบปะกันนะเพื่อจะได้ฟังธรรมะแล้วก็เจริญสติเป็นการฟังเรื่องราวเป็นการฟังแหล่งข้อธรรมะต่างๆตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเจริญสติสมาธิเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็สมัยปัจจุบันเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกันวันนี้ก็เลยเช่นเคยนะวันนี้อาตมาก็จะนอกเรื่องเยอะหน่อยนะหาเรื่องของเรื่องก็คือว่าอาตมาว่าดังแล้วนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่สกอตแลนด์นะที่เมืองอับดีนเนี้ยเกิดมีไฟไหม้เสร็จแล้วผู้หญิงสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันคนหนึ่งก็อายุ28อีกคนหนึ่งก็อายุ24อยู่ชั้น3คิดจะหนีไม่ทันได้หนีแล้วก็เสียชีวิตตรงบันไดเลยทั้งสองคนและทั้งสองคนนี้เป็นคนเนปาลในนี้หลังงานศพเนี่ยของคนเนปาลชาติพันธุ์หนึ่งนะประเทศเนปาลเนี่ยจะมีชาติพันธุ์มากมายนะหลายเชื้อชาติไม่ใช่เชื้ออาราธหลายชาติพันธุ์อะไรว่า ethnic group แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยหรือเชื้อชาติพันธุ์เนี่ยแหละประเพณีหลังตายเนี่ยจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับกลุ่มไหนและกลุ่มนี้อาตมาก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็คือตระกูลนี้หลังงานศพเขาไม่นิยมกลับบ้านไม่นิยมกลับบ้านจนกระทั่งวันที่13อันนี้เป็นและเป็นตระกูลที่นับถือศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัดกันบางทีพวกเขาก็สามารถฝึกเป็นพราหมณ์ได้เหมือนกันทีนี้คนที่เป็นพราหมณ์เขาก็ได้ติดต่อประสานงานกับอาตมาว่าขออยากจะใช้สถานที่ที่วัดเพื่อทำพิธีอาตมาก็เลยอนุญาตให้เขามาทำพิธีในขณะเดียวกันก็คื
พ่อแม่ที่เสียชีวิตเสียลูกสองคนไปเนี่ยเขาก็มาอยู่ด้วยและพร้อมกันนั้นก็มีลูกหลานญาติเขาก็มาเฝ้าเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ที่เขาเสียลูกไปสองคนก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันเพราะว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเขาก็หวังจะให้ลูกหลานเนี่ยลูกๆเนี่ยเผาตัวเองหรือว่าฝังเพื่อจะได้ลูกๆเนี่ยทำบุญไปให้เขาแต่ทีนี้มาเสียลูกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกข์มากเหมือนกันและไม่ใช่เสียแค่คนเดียวทั้งสองคนอันนี้เมื่อวานนี้ก็อาตมาได้สนทนากับคนที่เป็นพ่อนะคนที่เป็นพ่อเขาก็เล่าให้ฟังพ่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เขาย้ายมาอยู่ประเทศสกอตแลนด์เพื่อหวังจะให้ลูกๆเนี่ยได้อนาคตที่ดีแต่พ่อเขาเล่าให้ฟังก็คือมาอยู่อาบดีนได้แล้วประมาณ17ปีคือความหวังของพ่อก็คือพาลูกๆเนี่ยมาเพื่อให้อนาคตของลูกๆจะดีและลูกทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับโซลเมทว่างั้นก็คือไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันทั้งสองคนเวลาจะให้ใครทำอะไรเนี่ยก็จะต้องมีทั้งสองคนเป็นคนตัดสินกันอันนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาตัดสินใจกันซื้อบ้านเองซื้อรถเองมีงานทำและย้ายบ้านไม่ได้อยู่กับพ่อแม่และย้ายไปอยู่ที่แฟลตของตนและไฟไหม้ก็เกิดขึ้นที่แฟลตนี้และก็เสียชีวิตสิ่งที่พ่อเขาเล่าให้ฟังก็คือว่าความหวังให้ลูกๆอนาคตที่ดีแต่ว่าดูเหมือนจะเอาชีวิตของทั้งสองคนนี้มาให้เสียชีวิตที่นี่นะความหวังทั้งหมดก็คือสลายลงฟังแล้วก็คนที่เป็นพ่อนะร้องไห้เราก็พูดอะไรไม่ได้ร้องไห้แล้วก็พูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ฟังแล้วก็บอกว่าขอเสียใจด้วยแล้วก็การที่เสียลูกทั้งสองคนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดเหมือนกันแค่ฟังคนเดียวเสียชีวิตก็จะสลดอยู่แล้วสำหรับพ่อแม่อันนี้เสียทั้งสองคนที่เดียวครั้งเดียวมีฝรั่งคนหนึ่งเขาอายุก็80แล้วเขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าลูกจะเสียชีวิตไวขนาดนั้นอันนี้ลูกเขาเป็นคนที่นิสัยดีเอื้อเผื่อแผ่อยู่ดีๆก็เกิดมะเร็งเรียกว่า prostate cancer ระยะที่4ภายใน2เดือนก็เสียชีวิตไปตั้งแต่นั้นยายคนนี้เนี่ยพูดเสมอไปเยี่ยมทุกครั้งก็พูดเสมอเรื่องเดียวทำไมลูกฉันไปทำไมไม่ใช่ฉันไปอย่างนี้ทั้งที่ลูก50กว่าแล้วนะแต่ก็ยังทุกข์ขนาดนั้นลองนึกดูคนที่เป็นพ่อที่เสียลูกสาว2คนไปช่วงเวลาที่กำลังเจริญคำที่พ่อเขาใช้ก็คือดอกไม้ที่กำลังบานอยู่ดีๆมันพลัดไปอันนี้ก็ตั้งแต่มาอยู่นี้ตั้งแต่ที่หลังเผาศพทั้งสองคนก็มาอยู่ที่วัดแล้วก็ทำพิธีกันมาทำพิธีของพราหมณ์เนี่ยนะ
ยาวน่าดูซึ่งอาตมาก็ไม่รู้มาก่อนยาวน่าดูมากเลยหลังจากเผาศพเสร็จก็มาที่วัดแล้วก็ทำพิธีตั้งแต่บ่ายสามนะจนถึงนู่นสองเอ๊ะสามทุ่มนะทำพิธีแล้วก็โกนหัวแต่งตัวสีขาวแล้วก็นั่งฟัง การสวดต่างๆนะเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันอีกนะมาตั้งแต่9โมงครึ่งนะพราหมณ์มาตั้งแต่9โมงครึ่งทำจนกระทั่ง2ทุ่มนะยาวขนาดไหน2วันแต่วันนี้ก็จะมีวันนี้ก็จะมีบูชาไฟนะแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้อีกวันเสาร์นี้ถือว่าเป็นวันที่13ก็จะจัดพิธีใหญ่อันนี้เมื่อคืนนี้ก่อนที่มาสวดมนต์นั่งสมาธิสนทนาธรรมะกับญาติโยมที่ตาธรรมที่ประจำที่เราทำกันอาตมาก็ไปนั่งฟังพราหมณ์ว่าเขาพูดอะไรกันเล่าอะไรกันอันนี้อาตมาก็ในฐานะที่รู้ภาษาของเขาว่าเขาพูดอะไรเนี่ยพราหมณ์เนี่ยเล่านิทานต่างๆนะเล่านิทานต่างๆนี่ก็คือว่าการที่คนหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่เสียชีวิตไปน่ะมันไปแล้วนะตามการในตามกรรมที่เขาทำและตามความต้องการของพระเจ้านะก็แล้วพรหมันนะไปแล้วแต่หน้าที่ที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรที่จะทำนั้นคืออะไรทีนี้หน้าที่ที่ผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นทำอะไรนั้นมันเป็นเรื่องการทำบุญทั้งนั้นเลยนะพูดว่าทำนู้นทำนี้ผู้คนที่เสียชีวิตเขาก็จะได้อย่างนี้สมมติว่าถวายโลหะนะเหล็กถวายโลหะเนี่ยยมทูตยมราชนะพญายมราชเนี่ยเขาก็จะไม่ทรมานคนที่เสียชีวิตนะถวายถวายข้าวถวายวัววัวเนี่ยก็ช่วยให้การเดินทางที่สะดวกอะไรทำนองนี้พูดถึงแต่ละอย่างที่ถวายไปถวายให้กับพราหมณ์เนี่ยมีความหมายทุกอันเลยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างผลไม้ก็มีความหมายถวายเพราะถวายแล้วคนที่เสียชีวิตเขาจะได้อย่างไรนั่นก็คือลักษณะเหมือนอุทิศในทางพระพุทธศาสนาแต่ความหมายไม่ชัดเหมือนในพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้กำหนดที่วัตถุที่ถวายว่าถวายวัตถุอะไรแล้วเขาจะได้อย่างไรการเดินทางเขาเป็นอย่างไรแต่ในทางพระพุทธศาสนาก็คือว่าเราถวายอะไรก็ได้ถวายไปในพระสงฆ์นะยิ่งถ้าถวายในคณะสงฆ์ยิ่งดีนะและเจตนาที่เราจะอุทิศไปให้นั้นก็คือตัวสำคัญถ้าเจตนายังไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราก็อุทิศให้ได้ยากนะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราอุทิศไปให้แล้วเนี่ยบุคคลที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องอนุโมทนาเหมือนกันต้องบอกว่าสาธุการในบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาถึงจะได้เป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการทำมหาทานเลยทีเดียวนะสำหรับพวกเขาแต่ของพุทธศาสนาของเราก็คือถึงจะทำเล็กน้อยแต่ขอให้ทำเสร็จแล้วก็อุทิศไปให้และบุคคลที่เสียชีวิตเขาก็ต้องอนุโมทนาถึงจะได้แต่ของเขาเนี่ยนะของศาสนาฮินดูที่พราหมณ์เขาทำพิธีที่ไปฟังมาสิ่งของเล็กๆน้อยๆมากมายนะแล้วก็มีความหมายแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่า
ถวายอันนี้เขาก็ได้เหมือนในปัจจุบันเนี่ยในคนพุทธเหล่านี้ก็มีเหมือนกันเวลาที่ใครเสียชีวิตเนี่ยเช่นสมมติว่าเด็กๆเสียชีวิตเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะเอาเสื้อผ้าเด็กๆมาถวายพระอันนี้เรียกว่าไม่มีปัญญานะอันนี้คือเอาแบบพราหมณ์เลยแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยคือเราต้องถวายสิ่งที่ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะไม่ควรที่จะไปถวายเสื้อผ้าเด็กๆจริงๆก็คือถวายอะไรก็ได้แล้วก็อุทิศไปให้อันนั้นคือสำคัญกว่าอันนี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้อาตมามานึกหลายๆอย่างนะมีคนหนึ่งก็ถามอาตมาเหมือนกันว่าอ้าวอันนี้วัดเรานะวัดเป็นวัดพุทธทำไมให้พราหมณ์มาทำพิธีเป็นแบบฮินดูนะอาตมาที่มันมีอยู่แล้วว่าให้เขาใช้เถอะนะอันนี้ก็มีอันนี้ก็สุดตรงก็มีเหมือนกันนี่แหละคือถ้าหากว่าเราศึกษาธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยเราจะเห็นสุดตรงครั้งไหนก็ไม่ดีนะแม้กระทั่งในการเจริญสมาธินี่ก็เหมือนกันสุดตรงครั้งไหนก็ไม่ดีบางคนก็บอกว่าต้องนั่งบางคนก็บอกว่าไม่ต้องนั่งบางคนก็บอกว่านั่งสมาธิอย่างเดียวสามารถเจริญสติได้ไหมมันก็ได้แล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องนั่งเพราะว่าชีวิตมันวุ่นวายชีวิตมีงานต้องทำเยอะแยะอยากจะทำในชีวิตประจำวันขอให้เจริญสติอยู่สม่ำเสมอสามารถพัฒนาได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสุดตรงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรานั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่นั่งเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องสมดุลทั้งสองด้านถึงจะเราพัฒนาสติได้โดยเฉพาะสติสัมปชัญญะเนี่ยเราต้องผสมผสานทั้งสองอย่างถึงจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นไม่งั้นปัญญาจะไม่เกิดเราจะติดอยู่ในสมาธิติดอยู่ในความคิดตัวเองว่าเราสำเร็จหรือเราทำได้เรื่องนี้เนี่ย ก็มีอุทาหรณ์เหมือนกันก็มีเมื่อวานนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียแต่อาตมาไม่รู้จักมาก่อนนะเขาอยู่ที่อิตาลีนะทีนี้เขาได้ไปปฏิบัติธรรมนะเขาปีที่แล้วเขาได้ไปปฏิบัติธรรมนะแล้วเกิดความเกิดความติดใจในสมาธินะจนกระทั่งเกิดปวดหัวนะเกิดปวดหัวอันนี้โดยผ่านของคนอื่นคนที่อาตมารู้จักเขาก็แนะนำให้โทรหาอาตมาก็เลยได้พูดคุยกันถึงทราบก็คือว่าเครียดเกินไปอยากได้สมาธิอย่างเดียวก็เลยเครียดเป็นเหตุทำให้ปวดหัวก็เลยให้ผ่อนคลายก็คือให้เดินจงกรมบ้างนะก็คืออย่าไปเครียดกับอยากได้สมาธิอย่างเดียวให้เดินจงกรมบ้างให้ผ่อนคลายตัวเองบ้างจะได้ปัญญาเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมีคนอินเดียเหมือนกันนะอีกคนหนึ่งรู้จักมาเท่าไหร่ละเกือบ20ปีแล้วตั้งแต่2005นะรู้จักมาตั้งแต่2005และตั้งแต่2005นี่รู้ว่าเขาเนี่ยชอบไปทำสมาธิไปนั่งสมาธิ10 วัน 10 วันบางครั้งก็ไปมาแล้ว30 วันเรียกว่าสติปัฏฐานและปี2ปีที่แล้วเนี่ยเขาท่องสติปัฏฐานสูตรนะแล้วเขาก็พยายามทำความเข้าใจแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำคำไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็จะโทรหานะเวลาที่ไปอังกฤษนะถ้าเขารู้ว่าอาตมาไปใกล้เมืองเขาก็จะไปหาเอาหนังสือสติปัฏฐานเนี่ยไปถามที่เขาติดนะทีนี้เขาเนี่ยยึดเอาสติปัฏฐานเป็นตัวอัฏฐะนะไม่ใช่พยัญชนะอัฏฐะอย่างเดียวก็คือขอให้ได้จำขอให้ได้รู้แล้วเขาก็ทำพยายามทำความเข้าใจในนี้
อาตมาก็พยายามแนะนำเขาอย่าไปสุดตรงขนาดนั้นนะอย่าไปนั่งอย่างเดียวให้เดินจงกรมบ้างเดินจงกรมไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฝึกมาก่อนและเขาก็วิธีการที่เขาฝึกกันคือเขาไม่มีการเดินจงกรมทำให้เขาเบื่อหน่ายในการอยู่ชีวิตเขาทำให้เขาเบื่อหน่ายในชีวิตแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บนนั่งกันอยู่นั้นว่าทั้งที่นั่งสมาธิมาต้องเยอะแยะทั้งที่ทำใจสงบได้ต้องมากมายแต่ทำไมชีวิตรู้สึกไม่มีความสุขทำไมชีวิตรู้สึกเบื่อนะอย่างนี้แล้วก็จะขอคำแนะนำจากอาตมาอาตมาก็เลยบอกว่าต้องเดินจงกรมนะมาเรียนเดินจงกรมแต่ว่าสัญญาของเขาคือปิดกั้นทิฏฐิของเขายังไม่เปิดยังไม่สามารถที่จะทำให้เขาเดินจงกรมได้เขาทำได้อย่างเดียวคือนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยที่บ้านนี่ก็สองชั่วโมงเขาสามารถนั่งได้ดูลมหายใจไปดูเวทนาไปเรื่อยๆทำใจสงบนิ่งไปได้แต่ยังติดอยู่ที่แค่ตามดูเฉยๆนะก็คือยังไม่มีปัญญาพิจารณาแม้กระทั่งแค่เวทนาที่เกิดขึ้นนั้นพิจารณาได้ไหมยังไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วถึงได้แนะนำเขาให้ดูเวทนาเอกเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะดูได้ไหมก็ลองดูตั้งแต่2005เนี่ยแก้มาเรื่อยๆแต่เขาแก้ไม่ได้เพราะเขายังติดอยู่ในทิฏฐิของตนสัญญาของตนว่าอันนี้เท่านั้นที่ถูกอย่างอื่นไม่ถูกอันนี้เท่านั้นที่ต้องทำอย่างอื่นไม่ควรทำก็เลยปัญญาไม่เกิดก็คือสุดตรงไปดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญสติสมาธิในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องฉลาดไม่ควรที่จะไปสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งถ้าไปสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทันทีเราควรที่จะต้องผ่อนคลายรู้จักผ่อนคลายเวลานั่งก็ต้องนั่งนะเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันเราก็ใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็มีสติค่อยกำหนดรู้ได้แต่การที่เราใช้สติกำหนดรู้ในชีวิตประจำวันน่ะเราไม่สามารถที่จะลดละกิเลสของเราได้นะเราไม่สามารถที่จะพิจารณาให้เห็นกิเลสนั้นชัดเจนได้ไม่ได้มันลำบากมากเพราะเราทำงานไปด้วยไงเดินไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยจิตคอยทำอย่างอื่นไปด้วยอยู่ตามกิเลสของตนที่เราอยากจะได้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็คือมันเพียงแค่อินเทอร์เทนจิตของเรานั่นเองตามอารมณ์ของจิตนั่นแหละจิตเขาอยากให้เป็นอย่างนี้เราก็ทำแต่เราก็มีความคิดว่าเรามีสติกำหนดรู้ได้สติรู้ได้แต่ว่าเรายังไม่สามารถเห็นกิเลสที่แท้จริงได้แต่เวลาที่เรานั่งสมาธินั่งอยู่นิ่งอยู่ช่วงเวลานั้นเราเห็นได้ชัดกว่าง่ายกว่าอันนี้แสดงไม่ได้หมายความว่านั่งอย่างเดียวแล้วละกิเลสได้ก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นบางคนก็เดินก็ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยเดินอยู่ก็ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยกำลังจะนอนก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันมันแล้วแต่สภาพจิตของแต่ละบุคคลแต่ว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันกับการเจริญสมาธิคนละส่วนกันถึงจะเดินอยู่แต่เราเดินด้วยสติแต่ไม่มีความคิดที่จะอยากทำอย่างอื่นหรือทำอะไรอยู่มันคนละส่วนกันเราดูไปเองได้รู้เองได้เราเหมือนจะมีสติแต่ที่จริงสตินั้นกำลังที่จะแก้หรือกำลังที่จะรู้กิเลสนั้นไม่ได้ช่วงในชีวิตประจำวันถามว่าเรามีความสุขได้ไหมได้นะถามว่าเราไม่วุ่นวายได้ไหมได้เพราะมีสติคอยกำกับว่าเราสิ่งที่ทำอะไรอยู่นั้นเราสามารถกำหนดแล้วทำได้งานที่เราทำอยู่มันก็ไม่ผิดพลาดงานที่เราทำอยู่นั้นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อย
ไม่รู้สึกล้าทำได้ด้วยความมั่นใจอันแล้วก็ผลที่ออกมาก็ดีนั่นคืองานที่เราทำแต่การเจริญสติสมาธินี่คืองานภายในใจของเรามาดูใจของตนเราว่าเป็นอย่างไรเราก็จะทำได้เราก็จะเห็นได้เราก็ไม่มากก็น้อยนะค่อยๆทำค่อยๆไปค่อยๆรู้ค่อยๆแก้ไปอาตมาไม่ใช่เป็นคนเก่งเรื่องของสมาธินะประสบการณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะก็แต่ว่าขยันทำมาเรื่อยๆและสะสมไปเรื่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยนะแต่ทำต่อเนื่องนะทำสมาธิเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็ทำในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันก็ใช้สมาธิเหมือนกันนะก็ทำอะไรก็พยายามมีความสุขและทำด้วยสตินะก็มีสติคอยทำงานอยู่ตลอดมันก็เป็นเหตุทำให้เราก็เย็นนะเราก็สบายเราก็ไม่มีกดดันและงานที่เราทำก็สำเร็จบางทีก็ยังทำไม่เสร็จก็เราก็ไม่ได้มีอะไรติดค้างว่าเอองานนี้ยังไม่เสร็จแต่เราก็ยังรู้มีสติคอยรู้ว่าโอ้งานนี้ยังไม่เสร็จแล้ววันไหนเราสะดวกวันไหนเราสบายเราอยากทำแล้วทุกอย่างพร้อมเราก็ไปทำอย่างนี้เราไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ตัวเราต้องรู้ว่าควรเป็นอย่างไรควรอย่างไรเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วชีวิตของเราสบายเราก็สามารถแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้แล้วเราก็ไม่ผิดหวังด้วยเพราะการผิดหวังก็คือเพราะเราไม่หวังถ้าหากว่าเราไม่ผิดหวังเราก็อยู่ไปดูไปรู้ไปมีสติคอยกำหนดรู้ไปเนี่ยเราก็จะไม่ผิดหวังอะไรจะเกิดก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องกลับมาที่เด็กสองคนที่เสียชีวิตอาตมาก็เลยเข้าไปคุยกับตัวแม่เหมือนกันตัวแม่เนี่ยก็คือปล่อยไม่ได้เหมือนกันตัวแม่นี่ก็ทุกข์เหมือนกันร้องไห้อย่างเดียวเหมือนกันแต่นี่สิ่งที่อาตมาเตือนคนที่เป็นแม่ก็คือว่าในทางพระพุทธศาสนานะนะก็คือบอกแบบเบาๆนะในศาสนาที่ท่านทำอยู่นั่นนะไม่รู้แต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเวลาทำบุญใจของเราต้องนิ่งใจของเราต้องไม่ขุ่นมัวทำด้วยสติบุญที่เราได้ทำนั้นก็จะมีมากและเวลาอุทิศไปให้คนที่เสียชีวิตเขาก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้โยมเนี่ยอย่าร้องไห้มากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ทำพิธีพยายามตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ค่อยนึกถึงแต่ละสิ่งที่กำลังทำพิธีอยู่เนี่ยแต่ละอย่างที่ใส่เข้าไปที่ไฟเนี่ยให้นึกถึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างและทุกครั้งที่ทำเสร็จเรียบร้อยช่วงเวลาที่อุทิศเนี่ยว่าให้นึกถึงลูกๆไปน่าอัศจรรย์มากนะเมื่อคืนนี้อาตมาเข้าไปฟังเคยเข้าไปคุยอีกครั้งหนึ่งอาตมาแนะนำตอนเช้าแล้วก็เข้าไปคุยตอนเย็นความเศร้าโศกนะยังมีอยู่แน่นอนมันก็จะมีเพราะเสียลูกแต่ว่าโยมเขามีสติในการทำบุญนะในการทำทานแล้วก็ความเศร้าโศกที่มีอยู่แต่ว่ามีความสุขมีอยู่ในตัวด้วยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขามีเพียงแค่สติเล็กๆน้อยๆในการทำเขาก็สามารถมีสติกลับมาแล้วทำได้แต่ต่อมาก็เชื่อว่าเขานำไปใช้คำแนะนำที่ต่อมาแนะนำเขาให้มีสติช่วงเวลาที่ทำพิธีอย่าเพิ่งร้องไห้
และให้นึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำแล้วก็อุทิศไปให้ลูกๆก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะว่าเราเป็นคนที่ผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสมาศึกษารู้เรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เราทุกคนนะขยันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งรู้นะยิ่งทำก็ยิ่งเก่งไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราก็จะเห็นมรรคผลนิพพานอย่างชัดเจนนะเราก็จะไม่หลีกเล้งนะจะขออนุโมทนานะก็ขอสมควรแก่เวลาตอนนี้ไปเราก็จะได้ทำสมาธิกันนะมีเวลาที่เหลืออยู่นะจะได้ทำใจทำสงบทำจิตให้สงบนะแล้วก็เจริญปัญญาไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนะถ้าท่านไหนสะดวกก็นั่งถ้าท่านไหนไม่สะดวกก็นอนนะถ้าท่านไหนเป็นไปได้ถ้าอะไรที่ทำอยู่ก็พักสักระยะหนึ่งประมาณสัก15 นาทีนะวันนี้บรรยายเกินกว่าที่นะเราทำอยู่ประจำมาน้อมจิตมาดูตัวตนนะกายใจของตนรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าเพิ่งเอาสัญญาของตนเองมาใช้นะสัญญาการปฏิบัติธรรมอย่าเพิ่งเอามาอย่าเพิ่งไปให้จิตเนี่ยไปดูที่ลมหายใจที่จมูกหรือว่าหน้าท้องที่พองยุบหรือว่าพุทโธสัมมาอรหังแค่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเฉยๆรู้สึกตัวทั้งกายรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เวลาที่มารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยร่างกายเราเนี่ยลองพิจารณาดูมันแข็งหรืออ่อนมันเป็นทั้งก้อนหรือว่ามีเพียงแค่จุดๆรู้สึกได้เพียงแค่จุดๆหรือเปล่าไอ้ที่ว่าร่างกายนั้นน่ะที่เรากำลังรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวร่างกายเองหรือว่ารู้สึกเฉยๆเรากำลังรู้อะไรอยู่ระหว่างกายกับความรู้สึกเนี่ยในเวลาที่รู้สึกเนี่ยสังเกตมั้ยเราก็จะรู้สึกลมหายใจเข้าออกโดยธรรมชาติของมันเองจิตมันจะไปรับรู้ธรรมชาติของลมหายใจเข้าออกเองแต่รู้สึกตรงไหนนั้นแล้วแต่บางคนก็จะรู้สึกที่จมูกบางคนก็จะรู้สึกที่หน้าท้องใจมันก็จะจดจ่อเข้าที่ในช่วงเวลานั้นให้มีสติพิจารณาดูแต่ละอย่างที่เรากำลังกำหนดรู้อยู่เนี่ยมาเป็นอย่างไรกันเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เรารู้อารมณ์เหล่านี้และเมื่อเรารู้แล้วเรากำลังพิจารณาอย่างไรในขณะเดียวกันในกรณีที่จิตใจยังวุ่นวายอยู่ยังไม่สงบในเวลานั้นถ้ายังไม่สามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ก็ต้องอาศัยอารมณ์กรรมฐานที่ตนถนัดก็แล้วกันก็น้อมจิตมาดูลมหายใจเข้าออกที่จมูกก็ได้หรือหน้าท้องที่พองยุบก็ได้หรือสัมมาอรหังพุทโธบริกรรมไปเพื่อให้ใจสงบแล้วค่อยมาพิจารณาที่ตัวกายก
็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
็สมควรแก่เวลานะสัพเพบุตตาปลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังวันดาเมสัมปโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภะวันตุเตแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดไหว้พระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สุขกายสบายใจสมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเทอญสาธุ